ทีแรกมาถึงตอนนี้นะครับก็จะจบคอร์สแล้วนะครับผลที่ออกมาคือเป็นไงบ้างเบียร์เล่าให้ฟังหน่อยนะการแรกๆมาเป็นไงบ้างตื่นเต้นยังไม่หายเลยตื่นเต้นยังไม่หายแต่ไม่เคยขับรถมาก่อนแล้วขับได้ขนาดถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงเกียร์พูดถึงเรื่องการขับการอะไรเป็นยังไงบ้างก็เกินความสามารถเกินความสามารถไม่คิดว่าจะทำได้มากขนาดนี้แล้วคิดนานไหมก่อนที่บีจะมาเรียนไม่นานนะดูแล้วก็ดู YouTube ใช่ไหมก็แม่อยากให้มาก็เลยลองดูลองโทรถามดูไปทางขวานะบีเปิดไฟอันนี้คือถนนใหญ่นะครับหยุดเลนตัวเองได้นะอย่าไปกินเลนเขาถ้าไปไม่ได้ก็ชอยรอหยุดแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ขาลึกๆบียังมีปัญหาเรื่องว่ารถช้าแล้วคาร์สั่นแต่ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เกียร์2นะ2มั้ยระวังมันไม่ใช่ไปได้ทีเดียวเพราะว่ามันมีทั้ง2เนี่ยแก้ปัญหานี้เมื่อรถสั่นเนี่ยใจคนขับก็จะไม่สบายแล้วก็จะมั่วเริ่มมั่วตั้งแต่ตอนรถสั่นแล้วใช่มั้ยมันไม่รู้จะทำอะไรต้องแก้ปัญหาที่คาร์ดก่อนเราจะไปกลัวว่าตัวเองจะทำการเลี้ยวไม่ได้ถ้าเรายกคาร์ดเยอะเลี้ยวมันมุนไงคิดว่ามันจะเลี้ยวไม่ได้ให้มันขยับไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบถ้าเรารีบไปกดดันตัวเองเนี่ยตำรวจมาแล้วรายงานตัวก่อนไหมไม่หรอกตำรวจพี่เชียร์ได้เตรียมตัวนะถ้าเห็นว่าว่างบีก็ต้องข้ามเลนไปนู่นนะนู่นข้ามเลนแล้วก็ไปใช่ไหมข้ามเลนไปถ้าไปได้ก็บังคับเลี้ยวต่อไงเอาไปเลยพี่ขยับรถขยับรถไปปล่อยไปมั่นใจตัวเองนั่นแหละถูกต้องอันนี้คือเป็นการข้ามเลนนะครับอันตรายเหมือนกันหมุนขวาไปแล้วก็เอากลับมาทางซ้ายดีมากนี่นะครับเป็นประสบการณ์นะครับต้องมาฝึกนี่คือครั้งแรกที่ข้ามถนนเหมือนกันนะครับนี่ก็ยังไม่เคยฝึกแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นกลัวนั่นแหละแล้วทำได้ไหมทำได้ต้องทำยังไงครับเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆนั่นแหละโอ้ทฤษฎีดีมากระวังข้างหลังด้วยเกียร์เข้าหรือยังไม่เห็นไหมมันยังมีอยู่พอเข้าเกียร์ไม่สุดด้วยนอกจากไฟเบาบงเรื่องเก่าๆอยู่ใจมันยังอยู่ตรงว่ารถข้างหลังเขาจะมาเห็นไหมนี่แหละครับฟังไว้นะครับเราคิดถึงรถข้างหลังมากเกินไปเลยที่ลืมว่าอ้าวเกียร์เราก็จะเข้าอะไรเราก็จะทำอีกทุกอย่างมันต้องดูด้วยตรงไปก่อนนะไปยูเทิร์นตรงนู้นตรงที่เราเคยฝึกครูต้าสอนเป็นไงบ้างวีเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายสอนดีชิวชิวสบายเป็นกันเองนั่นแหละครับนี่แหละไม่เตรียมนะครับจัดเต็มเลยนะครับมาปุ๊บก็สอนก็พูดตามให้เห็นจะชัดไปนะก็พูดกันตรงๆนี่แหละครับเราดูขวาไว้นะระวังออกมาเยอะไปหรือเปล่าพี่ไม่นิ่งไม่ต้องเร่งไม่นิ่งไม่ต้องเร่งประคองว่าจะดูรถไม่ต้องเอาแบบชิวๆหน่อยดูเฉยๆไงดูเฉยๆอย่างที่บอกแต่ที่แรกดูเฉยๆนี่ก็จะมาถ่ายการยูเทิร์นบนถนนใหญ่ให้ดูนะครับหาดูได้ยากนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าสอนนะครับยุ่งยากอันตรายไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นว่าคุ้มค่าครับราคาแค่นี้เองนะครับไปเรียนที่ไหนได้ไปมุนแต่ในสนามมันไม่เป็นนะครับอันนี้เป็นพ่อก็ยังไม่กล้าสอนเมื่อวานเป็นไงบ้างจ๊ะเมื่อวานเหรอก็ไม่เป็นขนาดนี้เท่าไหร่พ่อเป็นไงบ้างพ่อว่าไงบ้างพ่อขึ้นรถด้วยแล้วพ่อเป็นยังไงรู้สึกยังไงเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าจะสอนกันง่ายๆครับขับรถหาลึกๆบีมันไปไม่ได้บีก็หยุดชะลอแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไงเอาเรื่องง่ายๆชิวๆบีว่างไว้ก็ได้ไม่ต้องเข้าเกียร์ยกคาร์ดออกมันจะได้ไม่เหนื่อยเวลาที่พักอ่ะแล้วแต่เอาที่สะดวกถ้าคิดว่าเหนื่อยคาร์ดแล้วก็ปล่อยคาร์ดออกมาถ้าเราเป็นเกียร์ว่างแล้วนะฟังไว้ด้วยนะครับคนที่ฟังแบบคนที่เคยมีพื้นฐานคนที่ไม่มีก็อย่างที่บอกแนะนำง่ายๆนะครับมาเรียนดีกว่านะครับจะได้แบบทำได้เหมือนคนอื่นเขาเห็นเขาทำได้คิดว่าตัวเองจะทำได้ง่ายๆนะเวลานั่งดูต้องทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ความเข้าใจเยอะใช่ไหมพี่เห็นเขาขับง่ายๆเนี่ยโอ้ไม่นะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่มันต้องผ่านการประเมินประสบการณ์ตัวเองด้วยใช่ไหมใ
ประเมินการขับของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เราจะอยากจะเรียนแล้วสอบใบขับขี่ด้วยไหมคะเนี่ยใช่ไหมคำถามนี้มันต้องคิดว่าเราขับเป็นได้ขนาดไหนแล้วปลอดภัยหรือยังนะครับไปสอบในภาพไปสอบอีกแล้วล่ะครับขับให้เป็นก่อนนะครับขับให้มั่นใจก่อนว่าจังหวัดใกล้เคียงกันก็รับผิดชอบพาไปสอบอยู่แล้วนะครับอยู่ไกลก็ได้ครับนั่งรถมาหรือขี่รถมาหาก็ได้ครับถ้าสอบขาเล็กๆบีเอ้ยนอคือเป็นไปได้แล้วถ้ามีรถอยู่ข้างหลังมานะป่านนี้ก็มีแต่แล้วไปมั่นใจตัวเองระวังขวาด้วยม้วนขวาไปดูนะครับการคืนเดี๋ยวนี้ก็เยอะไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ซ้ายไว้คืนพวงมาลัยให้ตรงนี่นะครับอยู่ต้องอยู่เลนซ้ายเท่านั้นหลังจากที่ไปยูเทิร์นมาแล้วทุกโจทย์นะครับยกเว้นตรงนั้นเป็นถนนแทงมีเลนเดียวนะครับได้แล้วบีล้วนอีกแล้วครับยังเข้าเกียร์ไม่ได้เลยนะบีเอ๋ยไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นการฝึกที่แบบว่ามันก็อย่างนี้นะครับมือใหม่ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยนะครับเรื่องสอบใบขี่ไม่มีปัญหานะครับถ้าเรียนแล้วครับโอเคมั่นใจไปเหมือนเดิมบีไปไหนน่าตรงไปเนี่ยแหละเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมวิธีเดิมก็คือยูเทิร์นฝึกยูเทิร์นรถดีเนี่ยนี่ละจัดไปนี่ดูนะครับเราผ่านมาแล้วเมื่อเช้านี่จับแป๊บเดียวก็ยืดรถเยอะไหม ตอนนี้เราผ่านมาเป็นนี่แล้วมันน่าจะปรับตัวได้นะข้ามเลนแล้วนะครับดีมากระวังด้วยเราจะไปเบียดตัวเองมากเกินไปฟุตบาทด้านขวาก็มีนะครับมือใหม่นี่แหละประสบการณ์นี่สำคัญมากนะครับยังไงก็ชอบการสอนก็ติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ใน YouTube ที่ท่านเห็นนะครับอย่าไปคิดนานนะครับมันไม่เป็นหรอกครับคิดอยู่นั้นก็ไม่เป็นสักทีนะครับผมพูดย้ำอยู่บ่อยๆนะครับอย่าไปฝืนตัวเองนะครับถ้ามาเรียนรู้ดีที่สุดครับไปยูเทิร์นเหมือนเดิมเนี่ยลุงสอนยูเทิร์นนะครับแล้วก็ระวังด้วยแก้ปัญหาคาร์ด้วยดี